สวัสดีค่ะมาทำกระทงแครอทกันค่ะไม่ยุ่งยากใช้แค่แครอทอย่างเดียวเริ่มต้นนะคะเราปอกเปลือกแครอทเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตัดด้านปลายแหลมๆออกค่ะด้านปลายนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเราต้องมาใช้งานต่อนั้นผ่าครึ่งแครอทได้เลยค่ะผ่าครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งอีกรอบนะคะจากนั้นก็ทำตามภาพเลยนะคะจากตัวอย่างเนี่ยเราใช้แครอท1หัวเต็มๆเลยค่ะในการทำกระทงในครั้งนี้ดังนั้นเราก็ฝานให้หมดเลยนะคะโดยกระทงแครอทที่เรากำลังจะทำเนี่ยเป็นแบบง่ายมากๆเลยล่ะค่ะต่อมาที่ด้านปลายนะคะที่เราได้หั่นทิ้งไว้เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะทำตามวิธีนี้นะคะออกมามันจะได้โค้งๆค่ะได้กรีบโค้งลักษณะแบบนี้เลยค่ะเราเตรียมกรีบเรียบร้อยเรามาเริ่มติดกระทงกันเลยค่ะพับนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะไขว้กันนะคะเราจะพับซ้ายทบขวาหรือขวาทบซ้ายก็ได้ค่ะแต่แนะนำให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อชิ้นงานของเราออกมาก็จะได้ดูสมบูรณ์แล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะติดโดยรอบเลยนะคะเมื่อติดเสร็จรอบที่1หน้าตาออกมาประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะทำการติดรอบที่2นะคะด้วยวิธีเดิมโดยติดสับหว่างกันนะคะติดแบบเดิมเลยค่ะเมื่อติดทั้ง2รอบเรียบร้อยหน้าตามาประมาณนี้เราก็จะนำกรีบที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะมาทำเป็นชั้นที่3นะคะติดในลักษณะนี้ได้เลยค่ะติดให้รอบนะคะเป็นชั้นที่3เมื่อติดครบรอบที่3นะคะจากนั้นเราก็มาทำกุหลาบกันค่ะดอกกุหลาบโดยเราจะเอาด้านในค่ะที่เป็นบางๆด้านบนสีอ่อนนะคะเอามาม้วนแบบนี้เลยค่ะตามภาพเราก็จะทำการม้วนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะได้ขนาดของดอกกุหลาบที่เราต้องการค่ะอย่าลืมนะคะว่าด้านบางต้องอยู่ด้านบนนะคะด้านในค่ะที่มันจะเป็นสีอ่อนๆ นะคะให้มันอยู่ด้านบนทำลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงขนาดที่เราคิดว่าโอเคพึงพอใจแล้วกว้างพอแล้วเมื่อเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเราก็วางลงได้เลยค่ะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจากนั้นนะคะก็สามารถปักธูปเทียนลงตรงกลางดอกกุหลาบของเราได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับมือใหม่หัดทำกระทงทุกท่านนะคะ